สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็คุยสองหอรายการศึกมวยดีวิธีไทยบวกจิตเมืองนนท์ก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่เองนะครับเป็นทางด้านกล้องทัพยาสจแมนเมืองชนครับก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนแพทย์กฤษดาพักยกทีเฮดนะครับก็ถือว่าต่อยได้สนุกนะครับทำเต็มที่แล้วสำหรับเจ้ากล้องทัพยานะครับก็อาจจะวันนี้นี่หมดแรงนะฮะหมดแรงเพราะว่าโดนบี้เดินอัดเดินโดนเจ้าเพชรกฤษดานี่เดินอัดตลอดทุกยกนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาพักเหนื่อยสักครู่นึงนะฮะสวัสดีครับน้องหายเลยครับน้องพักไปได้เป็นไงบ้างเกมเป็นเวทีของเราวันนี้ครับหยุดไปนานแล้วครับหยุดไปนานนี่หยุดไปกี่เดือนเนาะสี่เดือนนะนะพอจะได้ต่อยแล้วพอจะได้ต่อยก็โคชก็ถอนแล้วเรื่อยเป็นไงวันนี้เราจริงๆแล้วเราวางแผนวางเกมจากค่ายมาว่าไงน้องอีกอย่างเราหยุดไปนานแล้วเตรียมแผนมาว่ารอตัดเตะครับแล้วพอไปนานก็น้าไปต่อยคือ4เดือนก็ซ้อมอยู่แล้วชกไปเรื่อยๆก็ล้าไปเองครับไม่4เดือนน้ำก็ต่อยแล้วก็เลื่อนก็เลยไม่ได้ต่อย4เดือนเลยมันมีปัญหาเกิดขึ้นกับเรื่องร่างกายมั้ยมีแล้วก็ล้าไปทีนานไม่ต่อยก่อนร่างกายนั้นถ้าจะต้องใหม่รักษาครับต้องช่วยทางหน่อยคิดว่าจะแก้มือได้ไหมได้ถ้าร่างกายติดขอกลับเป็นนักแสดงร้อยสิบวันนี้ชกไปเท่าไหร่100นี่ตัวก็ปล่อยเดินมาต่อยแล้วจังหวะที่แฟนโมโหดีเราทำอะไรครับจังหวะนั้นอ๋อติดโหนแล้วหุ่นเชือกอ๋อหุ่นเชือกราคาก็เลยไปไกลเลยก็ขอโทษแฟนมวยครับครับแล้วก็วันนี้เป็นไงบ้างจริงๆแล้วเขาก็ต่อยดีแล้วแหละว่ามวยมันเลื่อนมาตลอดทางโปรโมเตอร์พอเราออกรายการปุ๊บเลื่อนออกพิกัดต่อยกับบุญมาโล่115เลื่อน2ครั้งพอออกมาต่อยกับประเด็นตึกประเด็นตึกถอนอีก2ครั้งมาคิดมึงนนอีก2ครั้งมีเยอะเนี่ยไม่ได้เลยได้โชคเลยไม่ได้ต่อยเลยครับนี่ตอนแรกว่าแค่ว่า115มา116 117แล้วก็ต้องต่อยแล้วเพราะเด็กไม่ได้ต่อยไปขึ้นมาโดนยกแล้วก็ต่อย115 116ผมต่อย115ถึงได้แต่วันนี้ทิก้าท่านมีเรี่ยวแรงเนี่ยมันก็อื่นอ่ะมันคือว่ามันไม่ได้เคลื่อนไหวจริงๆแล้วมันเราซ้อมมาครั้งละพอว่าเด็กรายการออกเนี้ยถอนออกไปแล้วแล้วก็ต้องหยุดให้เด็กไม่ว่าเราจะไปซ้อมอยู่ตลอดก็ไม่ใช่บางครั้งเราจะโทษเด็กเลยไม่ได้เราต้องรู้เรียนด้วยต้องเรียนด้วยอะไรด้วยตอนแรกต่อไปแล้วต่อยเธอไม่ได้ยินเลยนะ3เดือนแล้วไม่ต่อยก็ออกรายการไม่ได้ต่อยอ๋อครับผมไม่มันเลยมีปัญหาตรงใช่มันติดไม่ได้ต่อยพอซ้อมแล้วเราหยุดซ้อมแล้วหยุดบางครั้งเราก็ไม่อยากจะเล่นเยอะ3วันนี้เพิ่งมาได้รายการเพิ่งมาได้รายการได้2วันเพิ่งรู้ว่าตัวบอก117เราไม่ต้องต่อยแล้วเพราะมันไม่มีตัวแล้วตอนฟังพี่โปเตอร์ไงครับเนี่ยคือพยายามออกรายการให้เด็กให้มันคือออกมาแล้วให้มันแน่นอนเข้าใจไหมเด็กเขาจะได้ทำการพิกซ้อมหรือว่าเขาบำรุงหัวหน้าค่ายเขาบำรุงไม่ใช่ได้บำรุงบาทของบ้านเข้าใจไหมหรือว่าออกรายการให้เด็กแล้วให้มันตรงๆคือว่าวันไหนก็คือวันไหนไม่ใช่ว่าออกรายการให้เด็กละเลื่อนออกไปแค่เลื่อนออกไปอีกแค่ถามว่าเด็กมันก็เบื่อซ้อมอ่ะคนเราจะซ้อมอยู่ทุกวันไม่ใช่เอาปากคือฝากออกรายการให้เด็กๆอ่ะให้เด็กๆให้มันตรงๆออกมาแล้ววันเดือนหน้าวันนี้เท่าไหร่ออกมาแล้วคุณอย่าเลื่อนเขาให้มันต่อยตามรายการไปเลยอาจารย์ที่เรียนเพราะเด็กมันเรียนหนังสือด้วยอะไรด้วยประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมของกล้องทัพยานะครับก็ทางทีมงานคุณพ่อก็บอกว่าโปรโมเตอร์นี่ช่วยออกรายการให้เด็กตรงๆหน่อยนะครับ
งดงามเลยนะโอ้โหดูร่างกายเปี้ยเลยนะไอ้ตรงนี้เป็นยังไงดิทำเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ลุยเหนื่อยเลยนะไม่เหนื่อยพี่ครับไม่มันใจมาลุยจนเขาเหนื่อยจนเขาแบบนะแล้ววันนี้เราเริ่มคุมสถานการณ์ได้ช่วงยกไหนอะไรต้นสามได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างมีได้ดูเกินได้สองลูกนี้ก็คุ้มทีแล้วใช่ไหมพอใจไหมหน่อยวันนี้หรือว่าพอใจผลการชกของเราไหมพอใจระดับหนึ่งใช่ไหมเคยได้ใช่ไหมเคยแพ้อย่างดำครับแล้วก็เจ็บพอดีจัดการเมืองไทยขอบคุณใหญ่แก่ไม่ได้มันเปลี่ยนใหญ่เขาเริ่มเปลี่ยนกันแล้วนี่ครับเราต่ออยู่127ฮะวางแผนมาจากค่ายยังไงบ้างนี่ก็เตรียมร่างกายให้ดีครับเตรียมลูกแข็งแรงมาสู้พอพังงาน้องคนนั้นไปแข่งแล้วนี่ก็เก็บกินขวาเก็บมาช่วยเขามาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมศึกษาครับเก็บกินขวาดีครับนี่ก็เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เลยครับแล้วยกสี่เกิดอะไรที่เชียนบนคนล็อกเขาถูกมีอยู่น้องน้องก็เล่นพอดีเขาเกี่ยวเชือกไหมครับเกี่ยวเชือกเลยครับน้องเกี่ยวเชือกต่างกันหลังจากลูกนั้นนี่ที่เชียนบูนี่ราคาก็เลยไปไกลเลยครับเพราะว่าที่ว่าตรงนี้มันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราเนี่ยครับน้องเขาเกี่ยวเชือกบ่อยเลยครับแล้วก็ได้อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่ครับอายุ26ครับจังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดพิจิตรอ๋อ26ยังไม่เยอะนะครับก็ยังอีกนานฝากพี่น้องชาวพิจิตรฝากน้องพิจิตรหน่อยครับฝากพี่น้องชาวพิจิตรครับแล้วเป็นลูกครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ชาติครับโรงเรียนกีฬาพิโรครับที่ให้สถานที่ติดต่อมาพวกทีมงานมาจัดที่ครับครับครับคุยกับลูกที่ไหนวันนี้โอ้โหวันนี้ทั้งเลยครับสั่งเก็บแข้งขวาแล้วชนให้เขาออกอาวุธมาเยอะเพื่อให้เขาเหนื่อยแต่เรายังไม่เร่งอะไรพอค่อยเบียดไปพอหลวมปุ๊บเราก็เริ่มฟ้าในป้ายตีสายว่าเป็นไปตามแผนครับคุมแขนขวาเขาอยู่ก็จบละกลับมาแล้วนี่เขากลับมาแล้วนี่ร่างกายดีครับยังไงบ้างเขาตั้งก็ดีครับตั้งใจซ้อมมาเสมอมาดีแล้วร่างกายเริ่มมาแล้วครับเริ่มได้หายใจจุดไหนที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขก็ต้องเพิ่มตีเพิ่มอาวุธให้เยอะกว่านี้เพิ่มมันต้องเสริมได้เป็นทหารเลยเป็นทหารครับเพราะว่าตัดผมทรงทหารเลยนะที่ไหนครับที่ไหนอยู่พิษณุโลกครับพิษณุโลกเยอะเลยฮะเยอะสิครับครับวงการด้วยนะครับมาใจให้ครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของผู้ที่สองของรายการศึกมวยดีวิธีไทยโบกิตมึงนะครับก็เป็นทางญาติเพชรดาชนะแดนก็พยายามไปนะยังไม่อีกครับยังไม่อีกนะนี่ก็โอเค